สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตอบสื่อครั้งแรกมิ้นท์ชาลิดาขอโทษยอมรับคิดน้อยไปขอให้สิ่งนี้เป็นบทเรียนนางเอกสาวมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงศ์ทองออกมาตอบสื่อครั้งแรกหลังมีดราม่าแก๊ง4นางเอกมอม้าทำคอนเทนต์เมาส์มอยจนเกินงามโดนทัวร์ลงหนักนอกจากนี้ยังอัปเดตความรัก11ปีกับแฟนหนุ่มภูผาตอบชัดยังไม่คิดเรื่องแต่งเพราะยังสนุกกับการทำงานถ้าแต่งงานก็ต้องมีลูกก็จะทำงานไม่ได้ตอนนี้ก็มีความสุขได้เล่นกับหลานๆเรื่องดราม่ามิ้นเผยว่าตอนแรกตกใจที่เป็นข่าวดราม่าขึ้นมาได้อ่านข้อความได้เข้าไปเช็ค Twitter ต่างๆก่อนอื่นก็ต้องขอโทษเป็นคอนเทนต์ที่เราคิดน้อยไปไม่คิดว่าจะมีการเกี่ยวโยงพลาดไปขุดบุคคลเป็นความผิดพลาดเป็นคอนเทนต์ที่เราไม่ระมัดระวังด้วยรายการเป็นต้องถามตอบจะมีคำถามที่เป็นดราม่าอยู่2คำถามแต่มิ้นไม่ได้รับคำถามนั้นก็เป็นการคุยกันในกลุ่มเพื่อนผู้หญิงก็เลยมีการเล่าไปถึงเหตุการณ์นั้นๆที่ตัวเองเคยผ่านมาถือว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนให้เราเพราะว่าทำผิดแล้วก็ขอโทษและระมัดระวังมากกว่านี้เราไม่มีเจตนาพาดพิงหรือทำร้ายใครรู้สึกแย่มากในวันนั้นก็เครียดมากสามารถร่วมงานกับทุกคนได้หลังจากเหตุการณ์ไม่ได้มีการพูดคุยกับบุคคลที่ถูกพาดพิงไม่อยากให้โยงไปถึงว่าเป็นงานไหนหรืองานอะไรเพราะก็ผ่านมานานมากแล้วและจำไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของมิ้นอยากให้จบที่ตรงนี้ไม่อยากให้โยงกับใครรู้สึกเป็นห่วงใหม่มากกว่าเพราะเขาค่อนข้างเซนซิทีฟมิ้นโอเคมีภูมิมากกว่าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ